สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่ได้หมดทัศนสดชื่นน้ำตาคลอหลังได้ยินครอบครัวของยิวพูดถึงลูกสะใภ้ เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เจอกระแสดรา่าตลอดสำหรับนักร้องสาวแดนใต้เจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นกับคุณสามีสุดหล่อยูอยชัดมงคลที่ล่าสุดได้เปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์กับประเด็นมีปัญหาแม่ผัวลูกสะั้ยจริงไหมโดยพิธีกรได้ถามว่าตอนนั้นลูกชายคบกับเจนนี่ดังเรื่องดรามา่าตอนนั้นที่บ้านเป็นยังไงบ้าง คุณแม่ของยูบอกว่าก็รู้สึกเหมือนกลัววิตกตอนนั้นเขากำลังเริ่มทำงานเป็นตำรวจพอมีกระแสแม่ก็ถามน้องยูว่าแล้วลูกจะยังไงครับ เขาก็ตอบว่าแม่ไม่ต้องสนใจแม่ไม่ต้องเครียดนะแม่ก็บอกว่าลูกรักใครแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแล้วลูกปรับตัวเขากันได้แม่ก็โอเคตื่นเต้นไหมแม่ที่เราได้ลูกสะภ้ยเป็นเจนนี่คุณแม่ยูบอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันแต่ด้วยความที่เคยติดตามเขาพอเจอดราม่าแม่ก็วิตกพอวิตกตอนเจอกันช่วงแรกมันมีอารมณ์แบบแม่ผัวลูกสะภ้ยไหมแม่ยูบอกว่าไม่มีค่ะแม่เป็นคนที่ถ้าลูกบอกว่าสนใจผู้หญิงคนนี้เขารักแม่ก็ยินดียูบอกว่าครอบครัวผมพูดตลอดว่า ไม่เกี่ยวว่าผมคบกับใครแค่ผู้หญิงคนนั้นรักผมจริงจริงใจกับผมก็พอเจนนี่บอกว่าหนูไปวันแรกหนูตื่นเต้นมากเราก็คิดไว้เต็มว่าเขาจะคิดกับเราเป็นไปนตามข่าวไหมเราแรงไหมก็พยายามหาทางเลือกชุดที่เรียบร้อยที่สุดเราก็ตื่นเต้นก็กลัวแต่ไปถึงได้รับการต้อนรับที่ดีมากๆแม่ทำกับข้าวให้เยอะมาก เพราะเขาเปิดร้านอาหารไปเจอพี่สาวเราก็ยิ่งกลัวเพราะพี่นกเวลาเขาอยู่นิ่งๆหน้านิ่งๆเขาน่ากลัววันนั้นเจอทุกคนหมดเลยเหมือนทุกคนมาดูว่าเป็นยังไงแต่คำแรกที่ได้ยินจากพี่สาวพี่ชายยิวเขาจะพูดเสมอว่าเขาไม่ได้ดีใจที่น้องชายจะคบคนดังหรือไม่ดังนะเขาขอแค่เป็นคนดีเราเลยรู้สึกว่าถ้าคนดีเราก็มาถูกทางนะ ลูกสะใภ้คนนี้ถูกใจแม่ไหมแม่ยูบอกว่าถูกใจค่ะเขาเป็นคนง่ายๆไม่ซับซ้อนพูดอะไรเปิดเผยตรงไปตรงมาพี่นกบอกว่าทุกอย่างแตกต่างจากข่าวแทบทั้งหมดคือจากข่าวเขาดูหยิ่งเกียวกราดจริงๆลึกๆเขาเป็นคนอ่อนแอนะคะเวลามีข่าวอะไรรแรงๆก็นั่งร้องไห้แต่พอมาเจอคนอื่นก็เฮฮาปกติแต่พอเหลือแค่ยูพี่ร้องละจริงๆเขาเป็นคนสนุกตลกลึกๆเขาเป็นคนอ่อนแอ รู้สึกยังไงบ้างที่คุณแม่พี่นกพูดถึงเราแบบนี้เจนนี่บอกว่ามันก็อบอุ่นน้าตาคลอเลยเพราะว่าเราเหมือนมีครอบครัวใหญ่หนูสามารถคุยกับพี่นกได้ทุกเรื่องบางทีหนูเจอข่าวเจอเรื่องไม่ดีหนูก็ทักไปคุยขณะคนทั้งโซเชียลพยายามทักมาเรื่องเป็นยังไงมึงจริงเหรอแต่ครบอบครัวยูไม่เคยอะไรเลยมันจะมีหลยกลุ่มของครอบครัวที่หนูอยู่ในนั้นด้วยก็จะมีข้อความว่าซู้ๆนะลูกเจนเป็นยังไงบ้างไม่มีข่าวจริงไหม เขาไม่เคยําหนูเลยําถึงวันนี้เขายังไม่เคยําเลยว่าข่าวที่ออกมาเป็นยังไงคือเขาสัมผัสเอาจากปัจจุบันจนถึงตอนนี้เขาจะให้คำที่เป็นแบบหิวใจความเป็นจริงที่ฟังแล้วอบอุ่นใจเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นต้องขอบคุณที่ต้อนรับหนูเป็นอย่างดีเราไม่เคยเอาความดังของหนูมาใช้ประโยชน์เลยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ